สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตัว C++ ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของตัวเวกเตอร์โดยผมจะสาธิตวิธีการใช้งานตัวเมธอดที่สำคัญในการแทรกตัวสมาชิกเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการหรือว่าลบตัวสมาชิกออกจากตำแหน่งที่ต้องการลองมาดูตัวอย่างนะครับเริ่มต้นมาผมก็ include ตัว iostream เข้ามาก่อนถัดมาก็เป็นการ include ตัวเวกเตอร์นะครับเราจะใช้เวกเตอร์เนี่ยแล้วก็ using namespace std แล้วก็เขียนตัว main ของเราขึ้นมาคราวนี้มาดูวิธีการนะครับอันนี้ผมจะเดโมตัว push pop ก่อนซึ่งเป็นเบสิกของมันนะครับมาดูว่า push pop เนี่ยหมายความว่ายังไงแล้วผมสร้างเวกเตอร์นะครับในเวกเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นเวกเตอร์ของ string นะครับตั้งชื่อว่า month แบบนี้ละกันแล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นให้นะครับอันนี้ผมจะเขียนในวงเล็บปีกาแบบนี้หรือว่ามีเท่ากับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ผมบอกว่าเป็นเดือนมกราคมพาสมมติเขียนแค่นี้ก่อนผมสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปในนี้ได้นะครับผมสามารถทำแบบนี้แบบที่1 นะครับผมก็บอกว่า month แล้วก็ตัว push back นะครับ push back ก็คือการเพิ่มสมาชิกต่อท้ายเข้าไปนะครับผมบอกว่าเนี่ยเป็นง่ายๆชื่อเดือนมีนาแบบนี้แล้วก็ผมเดี๋ยวผมทำงี้ดีกว่ามีตัว void แล้วก็ print ตัว vector นะครับแล้วก็ค่าที่รับเข้ามาเป็น vector ของ string ชื่อว่า v ละกันและอันนี้ผม print แบบใช้ลูปละกันนะครับแล้วก็บอกว่า print ทุกตัวที่อยู่ใน vector นะครับแล้วก็เขียนลูปแบบนี้แล้วก็พิมพ์ตัว vi ออกมาดูนะครับอันนี้คือผมสร้างเสร็จปุ๊บผมก็พิมพ์ตัวเวกเตอร์แล้วก็ผ่านค่าตัว month เข้าไปแบบนี้แล้วพอ push back เข้าไปก็พิมพ์ตัวเวกเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะได้เห็น before กับ after นะครับอันนี้ก็เดโมตัว push กับ pop เอาแค่นี้ก่อนสั่งรันนะครับเห็นไหมครับครั้งแรกนะครับตัวเวกเตอร์เรามีสมาชิก2ตัวคือ Jan กับ Feb นะครับแล้วพอผมบอก push back นะครับก็คือตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นการ append สมาชิกนั่นเองนะครับต่อท้ายเข้าไปผมจะได้ตัวเดือนที่3ออกมาใช่ไหมครับครั้งนี้ถ้าผมจะลบข้อมูลนะครับผมก็ทำแบบนี้ได้นะครับตัว month แล้วเราบอกว่า pop back นะครับ pop back หมายความว่าจะเอาสมาชิกตัวสุดท้ายออกนะครับแล้วผมก็พิมพ์ตัวเวกเตอร์ใหม่ดูนะครับสเต็ปแบบนี้สั่งรันดูนะครับเห็นไหมครับคันนี้นะครับเรามาดูบรรทัดนี้ตอนที่เราเพิ่มตัว March เดือน3เข้าไปนะครับก็พิมพ์แบบนี้ถัดมาเรา pop back นะครับก็กลายเป็นว่าตัว March เนี่ยจะถูกเอาออกนะครับถ้าผมทำอีกรอบหนึ่งนะครับ pop back อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็พิมพ์ตัวเวกเตอร์ใหม่ถ่ายได้ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหลือข้อมูลตัวอะไรรันดูนะครับเห็นไหมครับจะเหลือแจนอย่างเดียวอันนี้คือวิธีที่1 นะครับของการที่จะเพิ่มข้อมูลลบข้อมูลนะอันนี้จะทำถ้าเพิ่มก็คือเพิ่มเข้าไปตัวสุดท้ายถ้าลบก็คือลบตัวสุดท้ายออกนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับอันนี้ถ้าผมใช้อีกอันนึงเป็นตัว insert นะครับผมเวกเตอร์ของ string เหมือนเดิมนะครับ month ตรงนี้สมมติว่าผมบอกว่าอันนี้เริ่มจากเดือน3แล้วกัน2เดือนแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับหากผมต้องการเติมเดือนมกราเข้าไปข้างหน้านะครับเราก็จะเขียนอย่างนี้นะครับคือตัว month.insert นะครับเราจะเรียกเมธอดชื่อว่า insert แล้วหลักการของ insert นะครับเราก็จะพิมพ์แบบนี้นะครับเราจะบอกตำแหน่งนะครับเริ่มต้นนะครับคือตัว begin เนี่ยนะให้ชี้ไปที่ตัว begin begin ก็คือตัวที่จะอยู่ตัวแรกนะครับตรงเนี้ย begin แบบนี้คือตัว march แล้วบอกว่า insert ก่อนตัว march นะครับผมบอกว่า insert เดือน jan เข้าไปแบบนี้นะแล้วเราก็ print ตัว vector ออกมานะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ผมทำแบบที่ดีกว่าพอสร้างเสร็จปุ๊บก็ print vector ออกมาให้ดูแล้วก็ insert ก็ print vector อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้ demo insert ตัวก่อนหน้าคอมเมนต์ออกไปสั่ง run นะครับเห็นไหมครับเริ่มต้นมาเรามี
เดือน3กับเดือน5เนี่ยเรา insert เข้ามาจะกลายเป็นเดือนแจนนะครับ insert ตำแหน่งแรกนะครับก็คือก่อน March นะเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้นิดนึงดีกว่าตอนพิมพ์อันนี้เนี่ยผมบอกว่าตอนพิมพ์แล้วให้พิมพ์ตัวนี้ออกมาด้วยแล้วกันว่า index ของมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับเอาแบบง่ายๆแบบนี้รันดูนะครับจะได้เข้าใจตัวเวกเตอร์นะครับขั้นนี้ผมจะมี index อย่างเช่นตัวแรกคือตำแหน่งที่0อันนี้ตำแหน่งที่1นะแล้วตอน insert เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับขั้นนี้ถ้าผมต้องการ insert ระหว่างตัวนี้ดูนะครับณตอนนี้ถ้าเรารันมาถึงนี้เนี่ยเราจะมีเดือนแบบนี้เนี่ยถ้าผมต้องการ insert ระหว่างมกรากับมีนาคือต้องการ insert เดือนกุมภาเข้าไปนะครับเราจะเขียนไงแล้วก็บอก month insert แล้วก็ตัว month begin แล้วเราก็บวกด้วย1นะครับ begin คือตำแหน่งเนี่ย jan บวกด้วย1ก็คือจะอยู่ระหว่าง jan กับ march แล้วเราบอกว่าใส่ตัว feb เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ copy บรรทัดนี้มาดูนะครับถ้าเขียนแบบนี้ run ดูนะฮะเห็นไหมครับเราจะได้เดือนกุมภาเนี่ยแทรกเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็มีตัวมีนานะครับแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับผมทำแบบนี้ได้ insert นะครับตัว month.end นะครับถ้าบอกว่า month.end เนี่ยมันจะเลื่อนนะครับตำแหน่งของการ insert ไปอยู่ท้ายสุดเราบอกว่าตรงนี้ให้เป็น June แบบนี้แล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้ออกมานะครับตัวนี้นะครับมันก็เหมือนกับตัว push back แล้วก็จูนนั่นเองนะครับลองดูนะครับสั่งรันเห็นไหมครับเราก็ได้ข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้นะฮะตอนที่เรา insert นะครับเราสามารถทำอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ขอ copy แล้วกันนะจะ insert พร้อมกันหลายตัวก็ได้เข้าไปต่อท้ายเนี่ยสมมติว่าตรงนี้ผมบอกว่าเรามาจบที่จูแล้วเราก็อยู่ในตัววงเล็บแบบนี้นะครับแล้วก็บอก July August September แบบนี้ก็คือใส่พร้อมกันเข้าไปหลายๆตัวนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็ print vector นี้ลองดูนะครับ run ดูเห็นไหมครับอันนี้เราก็ insert เข้าไป3ตัวพร้อมๆกันก็ได้นะครับหรือว่าเราจะ insert เนี่ยระหว่างก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมบอกว่า month ตรงนี้ .insert สมมติผมบอกว่าบวกเข้าไป2แล้วก็ใส่ค่านะครับดูนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้เนี่ยลองรันดูนะครับอันนี้ผมจะ insert ระหว่างตรงนี้นะครับคือบวกไป2ก็คือ Jan Feb แล้วก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้ระหว่าง Feb กับ March เดี๋ยวจะมีตัว1กับ2แทรกเข้าไปตรงนี้สั่ง Run ดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะได้แบบนี้ออกมานะฮะนี่ก็คือการใช้ตัว Insert นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราต้องการที่จะลบสมาชิกนะครับโดยระบุตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับ Demo Erase นะครับอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะครับ vector string เอาเป็นดอกไม้มั่งนะครับแล้วเขียนแบบนี้เอามีดอกกุหลาบนะครับ carnation สมมุติเอาแบบนี้นะครับเรามี vector ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมก็ทำเหมือนเดิม print ตัว vector ของ flowers ออกมาก่อนนะฮะแล้วถ้าเราต้องการลบนะครับโดยระบุตำแหน่งสมมุติว่าต้องการลบตัวแรกก่อนละกันนะครับเราก็จะทำแบบนี้ก็คือ flowers นะครับ .erase ที่แปลว่าลบเนี่ยแล้วเราก็บอกว่า flowers.begin ถ้าเราบอกแบบนี้นะครับมันก็คือจะลบสมาชิกตัวแรกนั่นเองพอลบเสร็จก็พิมพ์ตัวเวกเตอร์ออกมาดูคราวนี้ตรงนี้ผมบอกว่า demo erase แบบนี้คอมเมนต์ตัวนี้ไปลองรันดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นมาดอกกุหลาบนะครับคือเป็นสมาชิกตัวแรกตำแหน่งที่0ถัดมาเรื่อยๆนะฮะพอเราลบตัวแรกนะครับ begin ตรงนี้เห็นไหมครับดอกกุหลาบหายไปกลายเป็น carnation เนี่ยมาเป็นสมาชิกตัวแรกแทนนะฮะหรือว่าเราจะลบแบบนี้ก็ได้เราบอกว่าลบโดยระบุตำแหน่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเรียนแบบวิธีการ popลบตัวสุดท้ายก็คือการ pop ออกเนี่ยเราก็ทำแบบนี้ end แบบนี้แล้วก็ print vector ออกมา
ดูนะครับเดี๋ยวเราจะพบก็คือตัวดิฟโซเนี่ยจะถูกลบออกไปรันดูเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยพอปก็คือลบตัวสุดท้ายซึ่งตัวนี้นะครับมันก็เหมือนกับตัว flower นะครับแล้วเราก็บอกว่าเป็นการพอปออกไปนั่นเองนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเหมือนกับตัวเนี้ยคำสั่งนี้เนี่ยนะฮะขั้นนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการลบ tulip นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็พิมพ์แบบเนี้ย flower erase ตรงนี้แล้วก็ flowers.เอาตัวแรกนะครับบวก2เข้าไปก็จะเป็น tulip พอทำเสร็จก็พริ้นตัวเวกเตอร์ออกมาแบบนี้รันดูนะครับเห็นไหมครับดอก tulip ที่เคยเป็นเบอร์2ตรงนี้นะครับก็จะถูกลบไปละนะฮะคราวนี้หากผมต้องการลบ lily กับ sunflower นะครับผมก็จะเขียนแบบนี้มาเป็น flower.erase นะครับบอกว่า flower.begin ตรงนี้บวกด้วย1ตรงนี้ begin แล้วก็ flowers.end โทษทีฮะ .begin บวกด้วย3แบบนี้นะครับดูนะครับถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยสั่งรันนะครับเห็นไหมครับตัว Lily กับ Sunflower เนี่ยก็จะหายไปละนะครับนี่ก็คือโค้ดในการลบนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการ insert นะครับสมาชิกหรือว่าแทรกสมาชิกเข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการของตัวเวกเตอร์รวมถึงวิธีการลบสมาชิกออกจากตัวเวกเตอร์นะครับในตำแหน่งที่เราต้องการในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ